ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะหากเรากำลังเสียใจผิดหวังหัวใจแตกสลายพระเจ้าทรงรับรู้ทรงเข้าใจถึงความสิ้นหวังความเจ็บปวดนั้นจงนำเอาความขมขื่นความโศกเศร้ามาไว้ที่พระองค์สดุดี147ข้อ3ได้กล่าวว่าพระองค์จะทรงรักษาคนที่ชอกช้ำระกำใจและทรงพันผูกบาดแผลของเขาในทุกฤดูกาลมีความงดงามเสมอความเจ็บปวดก็มีความงามซ่อนอยู่ในนั้นใจที่แตกสลายในวันนี้จะสร้างเราให้แกร่งขึ้นในวันข้างหน้าเราจะเข้าใจชีวิตมีมุมมองมีท่าทีที่ถูกต้องเราจะเข้าใจผู้อื่นด้วยความรักและใจที่มีเมตตาทุกบาดแผลทุกความเจ็บปวดจึงมีประสบการณ์ที่ล้ำค่าสุภาษิต16ข้อ4ได้กล่าวว่าพระเจ้าจะทรงกระทำให้ทุกสิ่งมีเป้าหมายของมันเมื่อพระเจ้ามีจุดประสงค์ในทุกสิ่งการแตกสลายที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้จึงมีเป้าหมายมีจุดประสงค์ที่ดีสำหรับอนาคตของเราอย่างแน่นอนพระเจ้าที่รักพระองค์ทรงสัญญาว่าจะทำให้ทุกสิ่งเป็นสิ่งใหม่วันนี้ลูกขอนำใจที่แตกสลายมาแลกความงดงามของพระองค์ขอทรงเปลี่ยนน้ำตาให้กลายเป็นเสียงหัวเราะเปลี่ยนความโศกเศร้าให้เป็นความชื่นชมยินดีเปลี่ยนปัญหาให้เป็นพระพรเปลี่ยนรอยร้าวให้เป็นการคืนดีเปลี่ยนการแตกสลายให้เป็นชีวิตใหม่พระเยซูคือต้นกำเนิดชีวิตใหม่ฝ่ายวิญญาณของลูกขอพระองค์ทรงใช้ประสบการณ์ของลูกช่วยชีวิตผู้คนที่กำลังแตกสลายด้วยอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากท่านต้องการรับการอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษโทรมาที่หมายเลข0819602181